ำถามแค่นี้ก็ตายแล้ววิทยาศาสตร์จริงตายแล้วไปต่อไม่ได้แล้วคำถามแค่นี้ก็ไปต่อไม่ได้แล้วเอาถ้าเขาบอกว่ามาจากเมฆใช่ไหมเอาอย่างเงี้ยเอาประเทศไหนที่มันอยู่ห่างจากมหาสมุทรเยอะๆเนี่ยเอาขั้วโลกเหนือดีไหมรัสเซียดีไหมเอาไหนอ่ะกลางทวีปไหนๆก็ได้มั้งนี่เป็นต้นบ้านเราก็เอาแค่เชียงใหม่ก็พอละมั้งน้ำมาจากไหนเชียงใหม่ฝนตกตั้งแต่เช้าถึงเย็นทุกวันเองเดี๋ยวนี้ยังตกในเชียงใหม่เลยพรำๆมีข่าวสารมาไหมครับท่านที่อยู่อุบลนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจที่ยังไม่เจริญแถวอีสานมายนต้ามีฝนตกไหมครับเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้มีแล้วรีบบอกมาเถอะครับมีฝนตกไม่ตกมากเพียงใดเพราะว่าระยะนี้อยากจะขอคําตอบปัจจุบันเหมือนกันนะฮะว่าไม่ต้องอาศัยอุตุหรอกครับเราสื่อสารเราอยู่ตรงนี้ใครอยู่น้องคายเนี่ยมีฝนตกไหมครับใช่ไหมฮะเอามันเรียลไทม์นี่อย่างนี้ดีกว่าสดๆนี่ดีกว่ารายงานมาเดี๋ยวนี้ผ่านจอเลยครับมันจะได้บอกได้ว่ามันปริมาณน้ำฝนที่มันจะมาในบ้านเมืองเราครับเท่ากับเท่าไหร่นะครับมันจะได้กันไม่ดีแค่แย่แล้วจะแก้ไม่ทันนะครับใช่ไหมล่ะโทรมาบอกได้ก็ยิ่งดีนะฮะ02-985-9886ใช่ไหมฮะโทรมาบอกได้ก็ยิ่งดีนะครับนะก็ลองใคร่ครวญดูให้ดีๆนี่เชียงใหม่ฝนตกตลอดจริงนะถ้ามันมาจากทะเลฝั่งไหนอ้าวจังหวัดตากเอาตรงไหนอีกทะเลแถวไหนระนองน้องจ๋าอ้าวหรือมาจากพม่าทางฝั่งนู้นมาจากเวียดนามทีเนี้ยหรือว่าไปจากปากอ่าวเจ้าพระยามันตกทั้งวันทั้งคืนเนี่ยเอาจริงๆเดี๋ยวนี้ด้วยอ่ะมันจะไปเกิดไอ้ขึ้นมาจะพัดไปโอ้โหลมที่ไหนพัด15 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตลอดเวลาโอ้ยไปได้ยังไงคนไม่คิดก็จับเข้ามาไงวิทยาศาสตร์โกหกดีไม่หลอกลวงใช่ไหมคนเกิดก่อนนั้นนั่นที่ว่าต้องคิดใหม่หมดแล้วช้าใช่ไหมน้ำหยดแรกมาจากไหนก็ตายแล้วนักวิทยาศาสตร์ที่เสร็จแล้วก็พูดเป็นตุเป็นตะน้ำก็คือ H2O ให้ได้มาจากไหนทีเนี้ยสวยอีกออกซิเจนเกิดจากไหนสวยอีกทีนี้ไม่มีใครตั้งคำถามลุงนี่จะตั้งคำถามเองแล้วตอบเองด้วยตั้งเองตอบเองไปเลยมาจากไหนรู้แน่ๆรู้แง่ๆเกิดจากเกินการเกิดสรรพสิ่งไงมาจากตรงนั้นนะการเกิดสรรพพืชสรรพสัตว์สรรพสิ่งแน่นอนต้องรู้ว่าโลกวันนี้เกิดได้อย่างไรการเกิดโลกใช่ไหมครับมันต้องรู้ว่าโลกวันนี้เกิดได้อย่างไรมันถึงจะใช่